หลังจากที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ถอดชุดเกราะออกจากบ้านหลังใหญ่อย่าง MCU ไปแล้วเราก็ได้พบกับบทบาทใหม่ของเขาอีกครั้งกับผลงานล่าสุดของเขาในบทของด็อกเตอร์จอห์นดูลิตเทิลวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและมีอะไรที่น่าสนใจก่อนที่เราจะเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์นั่นเอง Gotcha He's perfect Okay stop stop This is a family movieสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind แน่นอนครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Doolittle มีสิ่งเดียวที่ทำให้ผมสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือชายคนที่เคยรับบทเป็น Iron Man มาก่อนถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของ Iron Man ก็คงไม่พลาดงานแสดงของ Robert Downey Jr. ในบทบาทของด็อกเตอร์ Doolittle เหมือนกันกับผมนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังมีดารามากหน้าหลายตาที่มาให้เสียงพากันอย่างคับคั่นอีกด้วยนี่เป็นการรีบูทครั้งที่3แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าฉายมาแล้วในยุคปี1998จนถึงปี2001กับบทบาทด็อกเตอร์ดูลิตเทิลของนักแสดงผิวสีเอ็ดดี้เมอร์ฟีและก่อนหน้านั้นก็ยังมีอีก1เวอร์ชันที่ถูกทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาในปี1967ที่นำแสดงโดยเร็กแฮริสันซึ่งก่อนหน้านั้นก็ยังเคยอยู่ในรูปแบบของแอนิเมชันที่ต้องย้อนกันไปถึงปี1928ที่ใช้ชื่อว่าด็อกเตอร์ดูลิตเทิลแอนด์ฮิสแอนิมอลส์จุดเริ่มต้นของด็อกเตอร์ดูลิตเทิลมันเริ่มมาจากฝีมือของนักเขียนชาวอังกฤษที่มีอาชีพเป็นวิศวกรโยธาชื่อฮิวล็อฟติงเขาเขียนเรื่องราวของด็อกเตอร์ดูลิตเทิลเป็นหนังสือสำหรับเด็กโดยได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตจริงของจอห์นฮันเตอร์ศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องความทุ่มเทในการรักษาคนไข้และเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1728ถึงปี1793ชื่อของหนังสือเล่มแรกใช้ชื่อว่า The Story of Dr. Doolittle ในฉบับแรกๆที่ฮิวเขียนนั้นเขาอาศัยเวลาว่างขณะออกรบเป็นแนวหน้าของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ด็อกเตอร์ดูลิตเทิลคือสัตวแพทย์ที่อาศัยอยู่ในยุควิคตอเรียนของอังกฤษเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในการฟังและเข้าใจภาษาสัตว์ในฉบับแรกๆนั้นผู้อ่านต่างพูดกันว่ามันทั้งหดหู่และทั้งมืดมนแต่ขณะเดียวกันเหล่าพ้องเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ของด็อกเตอร์ดูลิตเทิลตั้งแต่แมวนกแก้วหมูสุนัขเป็ดและลิงก็เปรียบเสมือนเพื่อนในจินตนาการที่จะพาเด็กๆหลบลี้หนีออกจากความทุกข์ในสงครามที่กำลังเผชิญอยู่หลังจากที่ฮิวคลอดหนังสือเล่มแรกออกมาได้อีก14เล่มที่เหลือก็ทยอยออกมาจนถึงปี1952ได้ยุติลงเพราะฮิวล็อฟติงเสียชีวิตในปี1947แต่อีก3เล่มที่เขาได้เขียนไว้ก่อนเสียชีวิตก็ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาภายหลังนั่นเองเรื่องราวของดูลิตเทิลในฉบับของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียภรรยาเมื่อ7ปีก่อนดร.จอห์นดูลิตเทิลผู้มีความแปลกไม่เหมือนใครที่สามารถสื่อสารกับเหล่าสรรพสัตว์ได้และสร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นหมอของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษเขาใช้ชีวิตอย่างสันโดษกับสัตว์น้อยใหญ่ของเขาอยู่บนกำแพงสูงที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ดูลิตเทิลกับสวนสัตว์ที่มีสัตว์หายากมากมายแต่เมื่อองค์พระราชินีทรงมีอาการประชวรอย่างสาหัสดูลิตเทิลจึงต้องออกเดินทางประจนภัยไปยังเกาะลี้ลับในตำนานเพื่อหาวิธีรักษาพร้อมทั้งรื้อฟื้นสติปัญญาและความกล้าหาญที่ต้องต่อสู้กับศัตรูและค้นพบการรักษาให้กับองค์ราชินีการเดินทางครั้งนี้ดูลิตเทิลต้องออกเดินทางไปกลับนักเดินทางวัยเยาว์ที่มีชื่อว่าทอมมี่พร้อมกับเหล่าเพื่อนสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีชี Fluffy I'm going to die I'm gonna die ลิงกอริลลาผู้มีความกังวลให้เสียงพากย์โดยรามี่มาเล็กเจ้าของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Bohemian Rhapsody Dab Dab Talent Dab Dab Movie Jaws We're gonna need a bigger sharkเป็ดสมองนกผู้กระตือรือร้นให้เสียงพากย์โดยคอสตาเวียสเปนเซอร์พริมตันนกกระจอกเทพจอมถากถาง Standing in front of a boy asking him to love her ให้เสียงพากย์โดยคูเมลนันจิอานีชายผู้ที่กำลังจะมีบทใหญ่ในหนัง The Eternal โยชิมีขั้วโลกที่มองโลกในแง่ดี I have nipples Greg
Can you milk me? ให้เสียงภาคโดยจอห์นซีนาจากบับเบิ้ลบี Hey 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 โยชินี้ไม่น่าใช่นะครับต่อมาคือโพลี่นกแก้วหัวแข็ง I live my life a quarter mile at a time ให้เสียงภาคโดยเอมม่าทอมสันจีฟเจ้าหมาแสนรู้ให้เสียงภาคโดยทอมฮอลแลนด์ถือว่าเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งกับป้าโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์และเควินกระลอกสุดป่วน Say hello to my little friend Hello I'm not threatening my friend Say hello to my little friend ที่ให้เสียงภาคโดยเครกโรบินสันนอกจากนี้ยังมีตูตูและเบสซี่เพื่อนสีต่างสปีชีหมาป่าและจีราฟที่ให้เสียงภาคโดยเซลีน่าโกเมสกับมาริยงกอติยาและแบรี่ Hello Barry Hello Lunch ที่ให้เสียงโดยเลฟฟายเจ้าเสือผู้ที่อยากจะเป็นสัตว์ในจุลสิทธิ์ปาร์ค Do I have the rope?การออกเดินทางประจนภัยครั้งใหม่พร้อมกับเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ของดูลิตเติลจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปชมกันในโรงภาพยนตร์กันแล้วกับด็อกเตอร์ดูลิตเติล16มกราคมนี้ครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์มายเอาไว้ด้วยและอย่าลืมไปติดตามข่าวสารกันได้ที่เว็บไซต์และ Facebook Fanpage ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ